เรื่องเล่าของเด็กหญิงจากชนบทในจังหวัดมหาสารคามที่อาศัยอยู่กับตาและยายในช่วงหนึ่งของชีวิตเติบโตผ่านเมนูที่พูดเมื่อไหร่ก็คิดถึงกับปลาดุกต้มปลาร้าพอดคาสต์รีวิวกับเรื่องเล่าของคนไกลบ้านในรายการ Flavor of Hometown ครับพาไปที่จังหวัดมหาสารคามเบื้องหลังชีวิตของคุณเออัชราคำมณี Copywriter และ Content Creator ผ่านเมนูปลาดุกต้มปลาร้าความอร่อยของเด็กหญิงจากชนบทในจังหวัดมหาสารคามที่มีชีวิตไม่ได้สวยหรูเมื่อพ่อกับแม่ต้องเข้ามาหางานทำในเมืองหลวงเพื่อดิ้นรนหาเงินมาจุนเจือครอบครัวให้มีอยู่มีกินโดยที่เด็กหญิงต้องอาศัยอยู่กับตาและยายคุณเอจะมาเล่าเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงในช่วงชีวิตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันครับ Flavor of Hometown วันนี้กับเมนูพื้นบ้านจากภาคอีสานจริงๆจะพูดว่าเมนูมันก็ไม่เชิงซะทีเดียวนะปลาดุกต้มปลาร้าเนี่ยมันเหมือนเป็นหนึ่งในขั้นตอนของการเตรียมเมนูที่ชื่อว่าป่นปลาแม่แค่เอาไอ้ปลาดุกที่ต้มปลาร้าเสร็จแล้วเนี่ยที่จะไปเป็นป่นต่อเนี่ยมาปรุงรสเพิ่มอีกนิดหน่อยได้เลยค่ะเรื่องเล่าจากปลาดุกต้มปลาร้าวันนี้ได้ยินมาว่าวัตถุดิบหลักเกือบทั้งหมดหาเองกับมือและทำได้เองกับมือเลยจริงไหมคะการได้มาซึ่งปลาดุกจะมีพ่อตาหรือว่านาบ้างที่เขาไปหามาได้แต่มันก็จะมีวันหนึ่งนะที่เราได้กินปลาแบบอิ่มหนำสำราญแล้วก็หลายชนิดเลยก็คือวันที่เราเรียกว่าโฮมหมู่บ้านถ้าชอบเนี่ยก็จะชอบเลยเพราะว่ากลิ่นของมันหรือถ้าไม่ชอบเลยเนี่ยก็อาจจะไม่ชอบเพราะว่ากลิ่นของมันเหมือนกันเพราะว่าปลาดุกมันเป็นปลาที่มีกลิ่นและรสสัมผัสที่เป็นเอกลักษณ์มากๆเมนูที่หน้าตาไม่โสภาแต่รสชาติก็พาให้คิดถึงบ้านได้มากกว่าเมนูไหนๆปลาดุกต้มปลาร้าเนี่ยมันแทบจะเป็นเมนูเดียวเลยนะที่ขึ้นมาในหัวเราหลังจากที่ได้รับโจทย์เมนูที่ทำให้คิดถึงบ้านเคยเดินเจอนะที่ตลาดแถวที่พักที่กรุงเทพนี่แหละไม่แน่ใจว่ามันจะเหมือนกับที่แม่ทำหรือเปล่าคงอยากกลับไปกินฝีมือแม่มากกว่าเมนูง่ายๆที่รังสรรค์จากความฝืดเคืองทางเศรษฐกิจในครอบครัวมากกว่ารสชาติที่คิดถึงปลาดุกต้มปลาร้าจึงกลายเป็นเครื่องย้ำเตือนความทรงจำอีกด้วยเอาแบบไม่โรแมนติไซส์เลยก็คือลำบากคือลำบากจริงนะตอนเด็กเราคิดแค่ว่าพ่อคงหาเงินได้ไม่เยอะชีวิตมันก็ดำเนินมาจนถึงจุดที่ครอบครัวเราทั้งหมดเนี่ยย้ายมาอยู่กรุงเทพแต่ภาพความทรงจำหลายๆอย่างมันยังอยู่กับเรานะโดยเฉพาะเมนูอาหารพบกับเรื่องเล่าจากปลาดุกต้มปลาร้าจากคุณเออัชราคำมณี Copywriter วัย26ปีภูมิลำเนาจากจังหวัดมหาสารคามมาฟังเรื่องเล่าจากเมนูง่ายๆที่เกิดจากการรังสรรค์ของคุณแม่แต่กลับเป็นเมนูโปรดและทำให้คิดถึงบ้านได้มากที่สุดเมนูที่วัตถุดิบหาได้จากท้องนาปลาดุกที่ได้จากการโฮมกันของคนในชุมชนและปลาข่อนที่นำมาหมักเป็นปลาร้าติดครัวเรือนเรื่องราวของความทรงจำในบ้านหลังเก่ากับเรื่องเล่าการต่อสู้ดิ้นรนของครอบครัวสิ่งที่ทำให้เห็นคุณค่าของความยากลำบากและเป็นแรงผลักดันในการอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเหตุผลที่ทำให้ต้องใช้ชีวิตในเมืองหลวงเพียงลำพังจนถึงปัจจุบันนี้เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงรับฟังได้ใน Flavor of Hometown วันนี้ค่ะมื้อนี้จะมาเว้าเรื่องเมนูปลาดุกต้มปลาร้าเมนูที่เฮาหัวจะไปเว้าก็แม่ว่ามันเฮ็ดจังได๋ก็เพราะว่าเป็นเมนูที่เฮาคิดฮอดแม่ตลอดหวังว่าเมนูนี้สิเฮ็ดให้หลายๆคนคิดฮอดบ้านคือเฮาเด้อนั่นก็คือเมนูปลาดุกต้มปลาร้าจ้าชวนฟังกันต่อในรายการ Flavor of Hometown นะครับในตอนเรื่องเล่าจากปลาดุกต้มปลาร้าที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com หรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android รวมถึงพอดคาสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังเราอยู่ครับยังมีอีกหลายรายการที่น่าสนใจชวนติดตามกันได้กับพอดคาสต์รีวิวครับ